ไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้นะครับยังคงมีเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ยะลาและสงขลาขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุระเบิด4ลูกด้วยกันในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเบื้องต้นครับยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับที่จังหวัดยะลาคนร้ายซุ่มยิงทหารได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายโดยศูนย์วิทยุสพยะหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อสกุลนะครับซุ่มยิงจ่าสิบเอกอมัด และตูกังตำแหน่งพลประจำรถถากถางชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนากระสุนครับถูกที่บริเวณดวงตาได้รับบาดเจ็บขณะที่ไปรอรับลูกนะครับกลับจากโรงเรียนบริเวณหน้าหน่วยหน้ารักษาการที่หมู่สามตลบ,บารโรออำเภอยะหาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ได้นำจาก1ิเอกอมัดกับเข้ารับการรักษาทันทีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหา เพื่อช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนค่ะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณห้าทุ่มเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีวัตถุต้องสงสัยซึ่งคาดว่าจะเป็นระเบิดค่ะอยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนหมายเลข4136สายนายนราธิวาสบ้านปาเซปูเตะตอนบ้านบารโรปูดอบ้านตารออำเภอเมืองน,นราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็เลยนำกำลังพลออกมาตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับร้อยเวร ของในส่วนของสอพอโคกเคียนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ควบคุมพื้นที่ปิดกั้นการจราจรค่ะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อตอนตีสี่ครึ่งนะครับได้เกิดระเบิดลูกที่1-3ถึงสบริเวณเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนบ้านหูแต่ทูวอโดยระเบิดแต่ละลูกกลับเกิดระเบิดขึ้นในเวลาห่างกันประมาณ3-5นาทีและลูกที่4เกิดขึ้นบริเวณก่อนถึงแยกหูแต่ทูวอรประมาณ300เมตร โดยเกิดระเบิดหลังจากที่ลูกที่1-3ถึง3ประมาณ10นาทีเบื้องต้นนะครับยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังคงปิดกั้นการจราจรอยู่ครับ